ถ้าเกิดใครเคยดูวิดีโอของพงมาสักระยะหนึ่งก็จะรู้ว่าจริงๆแล้วพงใช้ iPhone มาโดยตลอดใช่ไหมครับแต่ว่าตอนนี้มันก็มีโทรศัพท์ Android อยู่อีกรุ่นหนึ่งที่เริ่มจะเปลี่ยนความคิดของพงไปสักนิดหน่อยละจะเป็นโทรศัพท์ตัวไหนไปดูกันHonor Play เป็น Android รุ่นแรกที่ทำให้ผมรู้สึกว่าจริงๆแล้วเราก็ไม่ต้องไปจ่ายเงินซื้อ iOS แพงๆก็ได้ความรู้สึกในการจับมันก็ใกล้เคียงกันมากๆเลยทั้งวัสดุแล้วก็การออกแบบผมคุ้นเคยกับมันมานานมากละแม้ว่าด้านหลังอาจจะไม่ได้ออกแบบให้มีความเงาตามยุคตามสมัยเหมือนกับโทรศัพท์รุ่นอื่นๆแต่ผมก็ยังคงชอบการใช้วัสดุที่เป็นโลหะแบบด้านๆเพราะว่ามันไม่ได้ลื่นแล้วก็ไม่ค่อยจะเป็นรอยนิ้วมือเวลาที่เราไปจับแล้วจริงๆการที่ Honor Play วางตัวไว้เป็นสมาร์ทโฟนที่เน้นเรื่องการเล่นเกมมันก็อาจจะดูไม่ค่อยตรงกับการใช้งานของผมสักเท่าไหร่แต่เท่าที่ผมลองใช้ดูผมว่ามันโอเคมากๆเลยนะอย่างตอนแรกที่เปิดเครื่องมาก็รู้สึกได้เลยว่าสีสันของจอถือว่าโอเคมากๆแล้วถ้าเราไม่ชอบก็ไปปรับได้ไม่ว่าจะเป็นแบบวอร์มหรือแบบโคลก็ตามสะดวกกันเลยแต่ถ้าเกิดใครชอบแบบสดๆหน่อยก็เลือกแบบVivid Modeไปเลยแต่โดยส่วนตัวผมว่าแบบวอร์มเนี่ยสบายตาผมที่สุดละความสะดวกในการใช้งาน Honor ก็ใส่มาให้ครบเลยไม่ว่าจะเป็นการสแกนใบหน้าหรือแม้แต่การสแกนลายนิ้วมือที่อยู่ด้านหลังเครื่องทั้ง2 อย่างก็ทำได้ดีแล้วก็รวดเร็วทั้งคู่ผมน่าจะลืมบอกไปว่าความละเอียดของหน้าจออยู่ที่ Full HD Plus การใช้งานจริงก็ถือว่าโอเคมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นการดูหนังหรือเล่นเกมแม้แต่เรื่องเสียงก็ทำได้ดีมากๆแม้ว่าจะมีแค่ลำโพงเดียวก็ตามเวลาที่ผมเล่นเกม Aspol เสียงที่ได้ยินภาพที่เห็นรวมถึงความลื่นแล้วก็ความรู้สึกในการทัชหน้าจอก็ไม่ได้มีอะไรติดขัดเลยนอกจาก Honor Play จะมีหน้าจอแล้วก็มีลำโพงที่ดีแล้วยังให้สเปคสำหรับเล่นเกมมาแบบโอเคมากๆ CPU ใช้ตัว Kirin 970ตัวเดียวกับที่ใช้ในหัว P20ให้แรมมาที่4 GB แล้วก็มีสตอเรจอยู่ที่64 GB นอกจากนี้ Wi-Fi ก็ยังเป็นแบบ Dual Band ด้วยทำให้เราใช้งานได้ดีขึ้นไปอีกขั้นนึงส่วนเกมที่ผมลองเล่นอีกเกมอย่าง PUBG ก็ปรับได้แบบสุดเลยนะแล้วก็ยังเล่นได้ลื่นแต่ว่าเวลาเล่นไปนานๆตรงหน้าจอก็อาจจะร้อนขึ้นพอสมควรแต่ก็ยังเล่นได้ลื่นอยู่ดีแหละผมว่าเป็นมือถือที่ตอบโจทย์การเล่นเกมได้แบบลงตัวมากๆเลยแล้วถ้าเกิดลองมาดูเรื่องอื่นๆอย่างเช่นการฟังเพลงถึงแม้ว่าตัวลำโพงจะมีคุณภาพเสียงที่ดีตัวช่องหูฟังแบบ 3.5 มิลลิเมตรก็ให้เสียงที่โอเคแต่ผมว่าทาง Honor น่าจะจูนเสียงมาสำหรับการเล่นเกมหรือว่าการดูหนังมากกว่าเพราะว่าตอนที่ผมลองฟังเพลงดูก็จะรู้สึกว่ามีย่านเบสถูกบูสต์ให้เด่นกว่าย่านอื่นๆแล้วก็ความลื่นไหลหรือความเป็นดนตรีอันนี้ผมว่าทำได้ไม่ค่อยดีนะแต่ถ้าเกิดเป็นเรื่องกล้องถ่ายภาพที่ความละเอียดอยู่ที่16ล้านพิกเซลทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังผมว่าคุณภาพที่ออกมาก็อยู่ในระดับกลางๆใช้งานได้แบบโอเคแล้วก็ไม่ต้องไปอายใครเขาโซน AI โหมดที่ให้มาผมว่าสีสันอาจจะดูสดไปสักหน่อยแต่ฟังก์ชันพื้นฐานที่มือถือในยุคปัจจุบันมีมาให้กันก็ให้มาอย่างครบถ้วนดีไม่ว่าจะเป็น Aperture โหมดที่ปรับค่ารูรับแสงได้ตัว Portrait โหมดที่จะทำให้หน้าของเราดูฟรุ้งฟริ้งขึ้นแถมยังเลือกปรับการจำลองแสงในสภาพต่างๆได้อีกหลายๆแบบเลย AR Lens ก็จะเป็นโหมดที่ทำให้ทุกๆคนสนุกกับการถ่ายภาพได้มากขึ้นแล้วก็ยังมีโหมดอื่นๆอีกเพียบเลยนะให้เราได้เลือกใช้เลือกฝึกกันได้อย่างเต็มที่การถ่ายวิดีโอแบบ slow motion ถ่ายได้สูงสุดที่ Full HD 120 frames per second ส่วนในโหมดวิดีโอปกติถ่ายได้สูงสุดที่ 4K แต่ว่าถ้าเกิดเราจะเอาออกไปเดินถ่ายข้างนอกก็อาจจะไม่ได้เหมาะสักเท่าไหร่ไม่ว่าจะเป็นการถ่าย 4K หรือว่าถ่ายแบบ Full HD ก็ไม่ได้มีกันสั่นมาให้ทั้งคู่แต่กับราคาที่ทาง Honor ตั้งขายไว้สำหรับตัว Honor Play แค่นี้ผมว่าก็น่าใช้มากๆละแล้วในเมื่อตัว Honor Play ถูกวางขายในตำแหน่งมือถือที่เหมาะกับการเล่นเกมมีอีกสิ่งหนึ่งที่จำเป็นมากๆนั่นก็คือเรื่องของแบตเตอรี่นั่นเองผมดีใจมากๆเลยที่ตัว Honor Play ให้พอร์ตมาเป็นแบบ USB Type C แล้วผมก็ดีใจมากๆอีกอย่างที่เวลาผมใช้งานไม่เคยเจออาการแบตเตอรี่หมดภายใน1วันเลยเรียกว่าเป็นมือถืออีกรุ่นหนึ่งที่ผมชอบมากๆเลยนะแล้วนอกจากนี้ถ้าเกิดใครไม่ได้ถนัดการสั่งงานในรูปแบบอื่นๆที่มาจากค่าเริ่มต้นของโรงงานก็ลองตั้งค่าเกสเจอร์ได้มันตั้งได้หลายแบบมากๆสรุปว่าเป็นมือถือสำหรับเล่นเกมที่ทำให้คนที่ไม่ค่อยได้เล่นเกมอย่างผมชอบได้ไม่ยากแล้วสำหรับคนที่เล่นเกมบ่อยๆหรือว่ากำลังอยากจะเปลี่ยนโทรศัพท์ผมว่าลองดูตัว Honor Play ไว้เป็นอีกตัวเลือกนึงก็ไม่เลวเลยนะ
สุดท้ายแล้วยังไงก็ต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะครับที่เข้ามาชมวิดีโอนี้แล้วก็ถ้าเกิดใครมีอะไรอยากจะบอกพวกเราก็คอมเมนต์ทิ้งไว้ได้เลยอ้อฝากกดไลค์ Subscribe แล้วก็แชร์ให้เพื่อนๆที่ชอบเล่นเกมด้วยเผื่อจะเป็นตัวเลือกที่ดีอีกตัวนึงให้กับพวกเขาไว้เจอกันอีกทีรีวิวหน้าบาย